ฮะครับตอมีเดี๋ยวตอมีก็ตะเอพี่เออยู่ว่าเออพี่ตั้มมูลที่อะไม่รู้พี่ครับใช่ไหมพี่ใช่ครับพอผมเห็นอยู่ตำรวจมันกวดพี่มาเนี่ยเป็นไงครับพี่นี่ตำรวจไม่เลยเนี่ยผมขี่ตามมาเนี่ยแล้วพี่ไม่ดูเขาเลยอ่ะดูผมไปกลับรถอยู่เนี่ยพี่ผมเห็นพี่ไล่กวดเขามาสองคันพี่เดี๋ยวอย่างนี้นี่พยานเพียบเลยพี่เขาเห็นพี่กันหมดใจเย็นเขาค่อยคุยกันนี่ครับไม่ใช่อย่างนั้นนะคือผมไล่เห็นเลยพี่ผมเห็นพี่ไล่กวดเขาพี่กวดทำไมแค่นั้นแหละผมไล่มาผมบอกให้แล้วพี่เห็นเขาชนไหมแล้วทำไมพี่ไม่มาดูเขาเดี๋ยวคืออย่างนี้ที่ผมจะกลับรถเข้าใจไหมครับผมจะกลับรถคือไอ้ของผมหล่นอยู่ตรงโค้งผมจอดเก็บของแล้วผมก็ผมเห็นพี่กวดเขามาสองคนสองคันเพราะผมขี่ตามตู่พี่มาผมเห็นเนี่ยแล้วผมจอดดูพี่คนนี้มาจอดก่อนเลยนี่ที่มาเห็นเหตุการณ์แล้วผมก็เลยไปนี่พวกนี้มากันหมดแล้วอย่างนี้นะพี่นะผมอ่ะกลับไปเก็บของผมไม่ใช่แล้วพี่ผมให้เพื่อนผมมาดูเหตุการณ์อีกทีนึงนะครับพี่รับผิดชอบเขาด้วยนะชีวิตเขาอ่ะพี่เรียกเขาทำไมไล่กวดเขาทำไมผมเรียกตรวจสอบเพื่อเราสงสัยนะครับสงสัยเป็นอย่างนี้อ่ะเป็นไงอ่ะพ่อแม่เขาจะทำไงลูกเต้าเดือดร้อนไหมนี่ไงไล่กวดมาแล้วเป็นอย่างเงี้ยตำรวจไงแล้วไม่มาดูด้วยเมื่อกี้นี้เนี่ยพยานเพียบเลยนี่ครับพี่นี่พวกเราเนี่ยพยานเพียบเลยครับนี่นี่ดูนี่นี่ครับพยานทั้งนั้นครับพ่อแม่พี่น้องแชร์ไปเลยผมไม่กลัวอยู่แล้วนี่อะไรกวนมันขึ้นมาเออเนี่ยเป็นไงทำไงเนี่ยดูเลยพี่ดูขาดิพี่ดูสภาพเขาสิเขากวดพี่มาไหมพี่บอกเขาเลยพี่กวดมาเออเขากวดพี่ทำไมก็ไม่รู้น่ะเออเนี่ยดูขาพี่ผมอยากจะร้องไห้แทนเป็นพ่อแม่คนเปย์มาเออทำไงเนี่ยกำลังมาอยู่ดูเลยพี่ดูดิทำกันแบบนี้มันใช่ไหมล่ะเออเนี่ยนี่แชร์ไปเลยพี่นี่ครับใจเย็นนะพี่ดูพี่ดูดิขาหักกระดูกโผล่เลยเป็นไงเนี่ยเป็นไงอันนี้เขตรับเข้าเนี่ยนี่ครับดูกวดเขามาฮะนี่เห็นเลยครับขี่เลยใช่ไหมไม่เห็นที่ผมขี่เขากวดมาเขากวดมาสองคันเซเว่นอ่ะเพราะผมขี่ตามตูดมาแต่ตรงนู้นอ่ะเขาสายนะผมขี่ผมเหมือนเขาจะถีบแต่ไม่แน่ใจแต่ถ้ากวดจะกวดมาแน่นอนแล้วพอผมขี่เลยมาพี่คนนี้จอดอยู่แต่คือผมขับตามติดตามมาเฉยๆนี่ครับพี่คนที่กวดผมขับติดตามมาเฉยๆนะผมไม่ได้ทำอะไรเขานะเออแต่ผมเห็นพี่กวดเขาครับเออถ้าพี่ไม่กวดเขาไม่เป็นอย่างนี้คือผมขับตามเพื่อให้เขาจอดนะครับแต่เขาอ่ะไอ้รถเสียหลักล้มเองไม่ใช่หรอกพี่ถ้าพี่บอกเขาดีๆเขาน่าจะจอดนะพี่อย่างนี้ผมบอกฟังนะพี่ผมบอกเขาดีๆตั้งแต่ผมตามทีแรกพี่ผมกรุณาจอดด้วยเขาไม่จอดนะครับไม่ใช่พี่แล้วพี่ดูขาเขาทีนี้พ่อแม่เขาทำไงคือนี้เขาเกิดอุบัติเหตุของเขาเองนะครับไม่ใช่แล้วผมเห็นพี่ไม่ยอมมาดูเขาเลยอ่ะผมวนเพื่อผมอ่ะแจ้งอยู่นี่พี่ดูพยานนี่ฝั่งนู้นนู้นผมหล่นของผมหล่นนะครับกี่พันคนแล้วพี่ดูนี่นี่ครับ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 หลักล้มเองนะพี่นะนี่คนนี้ครับแชร์ไปครับจะได้เลิกกวดครับไม่ใช่ผมไม่ได้ไล่ก
ปวดขนาดนั้นนะครับคือเราพี่ไม่ต้องเถียงผมเห็นผมขี่ตามพี่มาพี่แซงผมปิ้วเลยพี่ไล่กวดมา2คันพี่เถียงผมไหมขับตามมาเพื่อให้เขาจอดนะครับแต่ไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดอุบัติเหตุแต่ถ้าพี่ไม่กวดเขาเขาจะเป็นแบบนี้ไหมพี่จับเขาข้อหาอะไรเขายังไม่ผิดอะไรเลยก็ไม่ได้จับผมคือต้องแต่พี่ดูให้เขาจอดเพื่อมันคุ้มไหมเนี่ยคุ้มไหมชีวิตเขาเนี่ยพี่เอาอะไรมาแลกกับเขาพี่เอาขวาแข้งพี่มาแลกเขาได้ไหมล่ะมีแล้วมีเพื่อนเขามาคนหนึ่งที่กูโดนกวดมาด้วยกันน่ะขี่เจ๊ดาไม่มาไปแนวเลยเมาด้วยกันแล้วพี่กวดมาสองคันพี่ก็เห็นนี่เห็นกันหมดนี่เห็นกันหมดนี่เขาทำงานอยู่ด้วยกันใช่ไหมนี่เห็นกันหมดนี่นี่เห็นกันหมดอุ้ยเสียบนี่ครับเป็นไงทีนี้นี่ครับไปดิเดี๋ยวพี่อย่าเพิ่งไปพี่ไม่ดูเขาเลยอ่ะพี่ก็ดูเขาก่อนดิพี่ดูเขาก่อนพี่จะไม่ดูเขาเลยเหรอพี่เป็นคนกวดเขาพี่ช่วยเขาก็ได้แป๊บนึงนะพี่นะเป็นคนไล่กวดเขาไม่ดูเขาได้ไงอ่ะไม่ดูพี่ผมจะดูอยู่แล้วเมื่อกี้พี่ขี่รถไปไหนอ่ะผมจะเอารถหลบให้ลูกข่ายเขามันไม่ใช่นะดูด้วยรับผิดชอบเขาด้วยนะผมไม่ได้มีความผิดอะไรทำให้พี่รับผิดชอบพี่กวดเขาผมติดตามมาเฉยๆผมไม่ได้ไล่กวดเอาเป็นเอาตายขนาดนั้นโอ้ยพี่แซงผมปิ้วเลยนี่พยานเทียบเลยพี่กล้าเถียงไหมเนี่ยแล้วคนกี่พันคนเนี่ยจับได้เเป็นตำรวจนะแทนที่จะดูแลประชาชนไม่ใช่มารังแกจะเป็นผู้ช่วยหรือเป็นตำรวจก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละไล่เข้ามาพี่ไม่ได้ไล่ไล่ไปทำแบบนี้นี่ครับนี่ครับอันนี้ครับนี่ครับนี่ครับคันนี้ครับนี่ครับนี่ครับไล่กวดครับไล่กวดเขาตำรวจครับอาสาลงฝั่งรุ่นพี่มันเจอนี่ครับดูเลยพี่ 3,000 คนครับไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องมาครับนี่ครับไล่กวดเขานี่ครับกวดทำไมเนี่ยนี่ครับดูเ
นี่ครับตามเฉยก็ได้นี่ครับเดี๋ยวสะโพกแป๊บนึงอ้าวไปแล้วครับไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วครับไปแล้วรอดเลยดูครับกวดเขาทำไมเขาไม่ได้ผิดอะไรเนี่ยรถเขาล้มแล้วก็ไปเลยครับกวดมา2คันไปแล้วครับอาสาเงียบนะครับใครเป็นญาติครับ1กสชลบุรี5461ผมไลฟ์สดหมดแล้วพี่ผมไลฟ์สดเพราะผมเห็นอยู่เห็นอะไรไล่ทางมาใช่เพราะเขาไล่ปาดผมมาเลยมาแป๊บเดียวเองแล้วผมขี่ตามตูดมาอ้าวเฮ้ยทำไมมางอนอนนอนอยู่นี้วะเออพยานเทียบถีบตรงนู้นน่ะแต่ถีบตรงนู้นน่ะมันถีบพลาดมันเลยผมมาผมเห็นแล้วมันถีบเหมือนโดนท่อหรือโดนอะไรสักอย่างเลยเนี่ยไล่รอบอีกเออว้าวมันที่ไล่ทำไมวะและมันมา2คันกับเคไปแล้วแล้วผมก็มาจอดดูตรงนั้นเอ๊ะมันไม่วนมาดูวะก็แล้วพี่มันไล่ลงไฟแดงบ้านเราเออมันผ่านหน้าบานนะครับผมเสร็จเออผมยังงงมันเออไอ้นี่เนี่ยเป็นไงเนี่ยผลสุดท้ายนี่ครับอาสาครับตำรวจทำไงอีกแล้วรถก็ไม่มีอะไรเลยรถดีมครับพี่ดีมอ่ะเขาขี่มาดีๆไล่กวดเขาเออผ่านรถผมมาแป๊บเดียวเองไล่กวดอ่ะแล้วบอกไม่ได้กวดก็ผมขับรถอยู่ครับผมขับรถอยู่พี่ก็ผ่านถากหน้าผมมาแป๊บเดียวพอขี่มาถึงอ้าวไอ้มอเตอร์ไซค์นี่นอนกองอยู่แล้วตำรวจหายไปแล้วอาสาหายแม่ไอ้ยี่อ่ะบอกไม่ได้กวดหวยผิดก็ไม่ผิดเหี้ยอะไรถามว่าเขาผิดอะไรเนี่ยบอกไม่ผิดไอ้สัตว์ขอด่าเลยเดี๋ยวขับรถก่อนครับแค่นี้ก่อนครับ